วัสดีครับวันนี้จะพามาดูสตูดิโอใหม่นะฮะหลังจากที่ปลูกปั้นมาระยะหนึ่งพอสมควรจริงก็ยังมีอะไรไม่ครบหรอกแต่ว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วถึงขั้นแบบว่าสั่งของใหม่เลยนะเว้ยเพื่อให้ได้สตูนี้นะมามาเดี๋ยวพาไปดูและนี่คือสตูใหม่ของข้าพเจ้าเองนี่ปั๊มลมถอยมาใหม่เลยนะเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะปั๊มลมสายลมขึ้นมาถึงแอร์บัดใหม่ด้วยนะฮะอันนี้เป็นที่เสียบจริงๆนี่นี่อันนี้แต่ว่าอันนี้เราทำบล็อกไว้หน่อยกันแบบละอองมันไปเกาะเนาะเวลาพ่นละอองมันจะไปเกาะฝาผนังขี้เกียจเดี๋ยวโดนบ่นนะจะไม่ต้องทำความสะอาดบ่อยนี่มีขาตั้งด้วยเผื่อไว้ถ่ายนะอันนี้ลำโพงคุณแฟนไปสรรหามาให้โอ้โหมีทุกเรื่องปิดไฟด้วยนะบ้าบอจริงเฉียวเป็นสีที่แบบว่ามันมีที่บ้านหลายขวดแล้วก็ใหญ่ๆไว้มีบ้างนะเดี๋ยวต้องไปเอามาเพิ่มนะก็ดีหน่อยมีเชลสีเป็นของตัวเองไงมาอันนี้คือกล่องอุปกรณ์นะอันนี้เป็นงานแรกประเดิมเลยสำหรับสตูใหม่อันนี้นะอันนี้คือหักมาแล้วตอนแรกเราซ่อมไว้เราต่อฐานไว้แล้วแต่ว่ามันมีแบบว่าถลงถลอกแต้มสีอะไรอย่างงี้นะก็มันจะซ่อมใหม่แก้สีไปโอ้โหเป็นงานแรกเลยนะเปิดสตูใหม่เลยนี่เนี่ยตอนแรกปากเปื้อนนะฮะกับตรงหางนี่เปื้อนนี่แก้ไปแล้วเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะครับแล้วก็ที่ทำไว้นี่ก็เป็นออปติมัสนะออปติมัสเองแยกแผงสีวันนี้พ่นแล้ว
อีกอันเนี้ยยังไม่ได้พ่นเอ้วิธีเก็บของอ่ะวิธีเก็บของด้วยโอ้โคตรยำเลยยำมากมีพัดลมด้วยนะกันร้อนช่วงเมษาเนาะร้อนหน้าดูชมเลยนะก็พ่นไปร้อนๆแต่ว่าก็ยังดีพ่นหน้าบ้านเงี้ยอากาศมันยังถ่ายเทบ้างเนาะก็ยังพอมีพัดลมอะไรเงี้ยนะแต่ก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะตอนนี้แบบยังพ่นน้อยนะกลิ่นมันก็ยังแบบยังไม่เยอะมากอะไรก็ถือว่าโชคดีมากที่เอาเนี่ยไอตัวที่เสียบแอร์บัดเนี่ยคือตอนนั้นเอลให้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ทีมาใช้ตอนนี้ก็ดีหน่อยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นกระปุกนะฮะคือเวลาเราล้างเนี่ยเราพ่นอัดเข้าไปในนี้ได้นะไอทินเนอร์อะไรมันก็จะอยู่ในกระปุกเนี่ยมันจะเก็บไว้ในนั้นนะกลิ่นเกิดอะไรมันก็เก็บเอาไว้ในนี้ด้วยแล้วก็แบบพอมันเริ่มเยอะก็เอาไปล้างเทล้างทีนึงก็ดีหน่อยนะฮะดีหน่อยก็จะได้ไม่ไอ้นั่นข้างๆบ้านจะได้แบบไม่มีปัญหานะแต่ตอนนี้ทำแค่เฉพาะช่วงสงกรานต์แต่เดี๋ยวน่าจะต้องมีการขยับขยายเพิ่มเติมอะไรอีกเยอะแยะเลยกว่าจะเป็นรูปเป็นบ้างอะไรงี้นะน่าจะอีกประมาณนึงนะฮะแต่ก็นะอุปกรณ์ใหม่หมดเลยแล้วก็เริ่มเล่นสัดส่วนรู้สึกแบบพื้นที่มันกว้างขวางเวลาเราบอกว่าจะตัดฝุ่นเราจะตัดขัดอะไรพวกนี้รู้สึกแบบโอ้กว้างขวางดีกว้างขวางดีนะเพราะว่าที่บ้านในห้องมันจะค่อนข้างแออัดหน่อยครับแคบหน่อยนะตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะดีขึ้นเยอะ